วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกลับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับวันนี้เรามา reaction นะครับผมเมื่อกี้เรา reaction ซีรีส์ไปแล้วนะครับเราจะต่อกันการ reaction MV นะครับผมเพลงใหม่นะครับผมเป็นเพลงประกอบซีรีส์นะครับที่ร้องโดยน้องฟลุ๊กกวินนะครับผมก็เป็นเพลงที่เราจะได้ยินใน EP 8นะครับ EP ล่าสุดก็คือเพลงรู้แค่ผมรักคุณก็พอนะครับผมหรือชื่อเพลงภาษาฝรั่งเศสว่า Je t'aime lovelyก็แปลว่า I love you crazy นะครับผมหรือ I love you very much นั่นเองนะครับผมก็คือฉันรักคุณมากๆฉันคลั่งรักคุณนะครับผมแต่ชื่อภาษาไทยนี่คือรู้แค่ผมรักคุณก็พอเนาะคนละความหมายกันนะครับผมแต่ก็เป็นทั้งสองคำเนี่ยทั้งสองเวิร์ดเนี่ยก็คือทั้งรู้แค่ผมรักคุณก็พอแล้วก็เพลงแล้วคำว่า Je t'aime lovelyเนี่ยก็คือทั้งสองเวิร์ดเนี่ยจะอยู่ในเนื้อเพลงด้วยนะครับผมก็ร้องโดยฟลุ๊กกวินเนาะตอนได้ฟังในซีรีส์ก็คือพร้อมมากนะครับผมจริงๆฟลุ๊กกวินเนี่ยเป็นคนที่เสียงดีมากนะฮะเขาร้องเพลงประกอบหลายเรื่องมากนะฮะถ้าเราดู F4 เขาก็ร้องเพลงประกอบจริงๆน้องเป็นคนที่มีศักยภาพสูงมากสำหรับเรานะเรามองว่าเสียงน้องอ่ะเป็นเบอร์ท็อปๆของ GMM TV เลยอ่ะเรารู้สึกว่าเขาน่าจะแบบอยากได้เห็นโอกาสเขาแบบปังๆสักทีอ่ะเอออยากให้เขาแบบเป็นแบบปั้นให้เป็นศิลปินจริงๆอ่ะแล้วเสียงเขามีเสน่ห์มากแล้วความสามารถทางการแบบการร้องเขาแบบดีมากอ่ะโอ้จริงๆเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้กันครับเพลงนี้พี่แอมอัจฉริยะแต่งนะครับผมพี่แอมก็แต่งเพลงนี้แล้วก็เพลงแรกจะเป็น Third Thriller Burn นะครับเพลงนี้ก็จะเป็นของพี่แอมอัจฉริยะแต่งไว้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพราะมากฟังแล้วลองฟังดูมันเพราะจริงๆสำหรับแฟนช่องที่แบบว่าไม่ได้ดูซีรีส์เรามาแค่ฟังเพลงก็พอนะครับเผื่อจะติดใจแล้วไปดูซีรีส์ต่อก่อนอื่นขอบคุณทาง GMTV Record นะครับผมและ GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับโอเคงั้นไปดูกันเลยครับไม่ต้องเป็นต้องประกอบซีรีส์ก็ได้นะฉันได้กับทุกบรรยากาศทุกอารมณ์เลยอ่ะความรักทั้งหมดชอบท่อนที่บอกว่าอย่าเพิ่งรีบรู้ได้ไหมขอให้ผมได้รักคุณต่อคุณ
but lovely คนที่เก่งมากนะเราว่าเทคนิคการร้องของน้องฟลุ๊กนี่คือเยอะมากอ่ะคือแบบเก่งอ่ะโอ้แล้วเบ้าหน้าเขาก็เหมาะกับ MV ด้วยเนาะเหมาะกับบรรยากาศชื่อเพลงด้วย อ่ะก็ถือว่าเป็นตัวละครนะครับผมในเรื่องเนี่ยเขาเล่นเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับผมชื่อว่าสายฟ้านะผมเป็นตัวละครที่สำคัญเลยด้วยนะครับผมยิ่ง EP ล่าสุดที่ตัวละครสำคัญเลยนะฮะถ้าใครดูซีรีส์ก็จะรู้ดีแต่ใครไม่เคยดูซีรีส์ก็อ่ะลองฟังเพลงดูครับแต่ให้รู้ว่าเขาเป็นตัวละครสำคัญนะฮะแล้วก็เพลงนี้ก็พร้อมมากนะรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องมาดูซีรีส์ก็มาฟังเพลงนี้ได้นะฮะแล้วเพลงบรรยากาศดีมากมันเป็นเพลงของคนแอบชอบเวลาเราแอบชอบคนคนนึงอยู่เราก็แบบไม่อยากให้เขารีบรู้เร็วว่าเราชอบเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เราแอบชอบเขาบางทีมันก็มีความสุขในแบบของเราแล้วอะไรเงี้ยชอบที่ประโยคคือ Stand by Lovely ก็คือแปลว่าฉันกำลังข้างรักคุณอยู่เนาะแล้วมันเหมือนกับเป็นบรรยากาศของตอนช่วงท้ายๆมันจะเหมือนกับว่าฉันได้เทคแคร์คุณไปแล้วคุณรู้มีคนเทคแคร์คุณคุณรู้ว่ามีคนแอบชอบคุณอยู่แหละแต่คุณไม่รู้หรอกเขาคือใครก็เหมาะกับชื่อเรื่องนี้ชื่อเรื่องนี้มันเป็นองซองเตนะคะใครคือองซองเตแล้วอยากรู้ว่าคนที่เทคแคร์เขาหรือคนที่ดูแลเขาเนี่ยมันเป็นใครเป็นเหมาะกับบรรยากาศของเรื่องดีโอเคครับเป็นอีกเพลงนึงที่พร้อมมากๆแล้วก็รู้สึกว่าพี่แอมแต่งเพลงนี้รู้สึกว่าให้บรรยากาศที่เปลี่ยนไปเนาะไม่ค่อยคุ้นเคยกับบรรยากาศโทนเพลงแบบนี้เท่าไหร่รู้สึกว่ามีความแบบมันมีความเสน่ห์บางอย่างที่เป็นลูกเล่นใหม่ๆเข้ามาชอบนะครับผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันแตกต่างดีรู้สึกว่ามันมีบางท่อนก็ยังแบบมีทำนองที่รู้สึกว่าเราคุ้นเคยแต่บางท่อนรู้สึกว่ามีอะไรที่เอ้ยมองไม่เคยเห็นแบบนี้อาจจะเพราะว่าด้วยการเทคนิคการใช้เสียงของตัวกวินด้วยอะไรเงี้ยโอเคครับผมเพราะนะครับผมก็ถ้าใครดูซีรีส์มาฟังเพลงนี้ต่อนะครับจะได้บรรยากาศแบบมากๆนะครับผมแล้วก็ยิ่งไปฟังเพลงนี้ประกอบการดูซีรีส์แล้วรู้สึกว่ามันช่วยได้เยอะมากนะฮะโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มาติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้คลิปสั้นเลยเนาะเร็วเนาะปกติเราไม่เคยทำคลิปสั้นอย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันพูดแค่คำชมนะครับว่าน้องพอจริงๆวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่มาติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและฝากติดตามด้วยเสียงทางนะครับ YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับผมวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับผมแล้วไว้ได้เจอกันในสัปดาห์หน้ากับ EP 9อองชองเตครับวันนี้พี่ไปแล้วบ๊ายบาย